สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนรู้หรือเปล่าว่าการยิงลูกโทษในกีฬาฟุตบอลนั้นมีไว้เพื่ออะไรเมื่อเกิดการฟาวระหว่างการแข่งขันหรือบางแมตช์ที่จำเป็นต้องหาทีมที่ชนะเพียงหนึ่งเดียวแต่พอหมดเวลา90นาทีกับยังไม่สามารถหาผู้ชนะได้จึงทำให้ต้องมีการยิงลูกโทษขึ้นมาและระหว่างนั้นอาจเกิดเรื่องสุดอึ้งชนิดที่ว่าเรานักเตะเองก็คาดไม่ถึงเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะฟูลแลมปะทะเบอร์ตันอินเบียน FC ปี2013ในช่วงที่บรายันรูอิสยังเล่นให้กับสโมสรฟูลแลมอยู่นั้นเมื่อต้องมาทำการแข่งขันให้กับทีมเบอร์ตันก็สามารถสู้กันได้อย่างสูสีจนถึงขั้นต้องดวลจุดโทษและในการยิงจุดโทษรอบที่2นั้นทางทีมเบอร์ตันก็สามารถทำประตูไปได้จนนำขึ้นมาเป็น2-1จึงทำให้ลุยส์ต้องออกมายิงเพื่อตีเสมอและเมื่อเขายิงลูกโทษไปเท่านั้นแหละค่ะมันก็ได้อัดเข้ากับเสาเต็มๆถึงสถานการณ์จะเหมือนว่าฟูลแลมเสียลูกโทษในรอบที่2นี้แต่ทว่าลูกบอลที่เด้งเข้าเสานั้นดันเด้งเข้าไปที่ก้นกบของนายทวารจนเข้าประตูไปอย่างง่ายดายเมื่อเห็นดังนั้นแล้วพี่ลุยส์ของเราก็เดินกลับไปแบบคูลๆพร้อมกับทำแต้มตีเสมอให้ฟูลแลมเป็น2-2ได้สำเร็จโรงเรียนกีฬากรุงเทพปะทะโรงเรียนสตรีอ่างทองข้ามฝั่งมาดูการยิงจุดโทษของลีกเยาวชนในบ้านเรากันบ้างเมื่อการแข่งขันครั้งนี้ต้องจบลงด้วยการยิงจุดโทษต่างฝ่ายต่างก็ทำคะแนนกันอย่างสูสีจนต้องยิงกันเป็น10กว่ารอบจนกว่าจะได้ทีมที่ชนะแค่หนึ่งเดียวและมีอยู่รอบหนึ่งนักฟุตบอลจากโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ยิงจุดโทษสามารถทำประตูไปได้เท่ากับว่าถ้าเด็กกีฬากรุงเทพยิงพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เกมจบทันทีและเมื่อถึงเวลานักเตะจากทีมกีฬากรุงเทพจะยิงจุดโทษเขากลับยิงชนคานด้านบนจนลอยไปกับพื้นและนั่นทำให้ผู้รักษาประตูของสตรีอ่างทองวิ่งออกมาด้วยความดีใจที่ทีมของตนได้รับชัยชนะแต่หารู้ไม่ว่าลูกบอลที่ลอยขึ้นไปบนฟ้านั้นได้หล่นลงมาที่พื้นแล้วค่อยๆเด้งเข้าไปในประตูแต่กว่าที่คุณน้องนายทวารจะรู้ตัวลูกบอลก็เด้งเข้าประตูไปแล้วจึงทำให้การแข่งขันในแมตช์นี้ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างที่เขาบอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารมหาวิทยาลัยสโตนีบรุกปะทะมหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ดนี่เป็นการดวลจุดโทษกันในศึกฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐระหว่างทีมจากมหาวิทยาลัยสโตนีบรุกของรัฐนิวยอร์กและทีมจากมหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ดจากรัฐคอนเนคติทัตหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในรอบแรกไปได้คนละ1คะแนนคราวนี้ก็ถึงตาของนักเตะหนุ่มจากรั้วสโตนีบรุกบ้างแล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้รักษาประตูจากรั้วฮาร์ทฟอร์ดจะไม่รู้สึกถึงความกังวลอะไรเลยจึงได้โชว์ตีลังกาเป็นการวอร์มอัพและข่มขวัญเด็กจากนิวยอร์กสักหน่อยแต่พอถึงเวลายิงเท่านั้นแหละไม่รู้ว่าคุณพี่รักษาประตูแกตีลังกาจนมือไม้อ่อนหรืออย่างไรกันจึงปล่อยให้ลูกตุงตะข่ายไปได้ซะอย่างนั้นแถมยังโดนนักเตะทีมคู่แข่งตีลังกาใส่เป็นการเย้ยหยันอีกต่างหากเฮ้อน่าสงสารเขานะคะนี่แหละน่าหัวล้อที่หลังดังกว่าแน่ๆทีมชาติมาลดีฟปะทะทีมชาติอัฟกานิสถานปี2014รู้หรือไม่ว่ามีนักเตะจากมาลดีฟคนหนึ่งได้สร้างวีรกรรมในการเตะจุดโทษจนเป็นที่จดจำไปทั่วโลกโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอล AFC Challenge Cup ปี2014รอบชิงที่3เมื่อทางฝั่งของประเทศมูกอกต้องฝากความหวังไว้กับนักเตะที่มีนามว่าอาชาร์ดอาลีในการยิงจุดโทษครั้งนี้อาลีได้ยืนเท้าสะเอวดูเชิงสักเล็กน้อยก่อนจะออกวิ่งเพื่อยิงประตูแต่เท้ายังไม่ทันได้เตะลูกบอลเลยก็ดันมาสะดุดล้มสนี่แม้ว่าผู้รักษาประตูจากอัฟกันจะรู้สึกงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อาลีก็ได้ใช้จังหวะนี้รีบลุกขึ้นมาและส่งบอลเข้าประตูไปโดยทันทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่านี่เป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือว่ามันเป็นแผนของเจ้าตัวกันแน่ที่ทำให้ศัตรูงงงวยอันอาลีปะทะกีมาอัสวันปี2011ถือว่าเป็นสโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของลีกอียิปต์เลยก็ว่าได้สำหรับทีมอันอาลีจากเมืองไคโรและวีรกรรมของนักเตะทีมปีศาจแดง
แห่งแดนฟาโรห์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้มาจากการแข่งขันฟุตบอลอียิปเชียนคัพในปี2011ช่วงนาทีที่36ของการแข่งขันทีมอันอาลีได้มีโอกาสยิงฟรีคิกและผู้ที่รับหน้าที่นี้ก็คือนายอาเมียซายุตนักเตะชาวอัลจีเรียหลังจากที่เขายืนนิ่งไม่ไหวติงไปสักพักเขาก็เริ่มบุกเข้าไปซัดลูกบอลทันทีแต่เอ้าพี่แกลงไปนอนกับพื้นทำไมล่ะนั่นงั้นเราขอดูภาพช้าอีกทีละกันเนอะจะเห็นได้ว่าเมื่อนายซายุตง้างเท้าครั้งแรกฝีเท้าก็ได้ลงไปที่พื้นหญ้าแทนและเมื่อจะเตะใหม่อีกครั้งโดยที่ยังไม่ทันตั้งหลักก่อนเลยทำให้เขาสะดุดล้มไปเลยแถมแรงเตะยังไม่พอที่จะส่งบอลเข้าประตูได้อีกด้วยแต่ถึงยังไงเหล่าขุนพลทีมคู่แข่งก็ได้พยายามปลอบใจเขาไม่เป็นไรนะนายเอาไว้ใหม่อีกทีก็ได้อาร์เซนอลปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2005จริงอยู่ที่การยิงฟรีคิกของบางทีมนั้นจะมีเลขกลไว้สับขาหลอกทีมคู่แข่งแต่ถ้าไม่มีการเตรียมกันไว้ก่อนในทีมเลขกลที่วางไว้ก็อาจจะพังไม่เป็นท่าก็ได้อย่างที่เกิดขึ้นกับโรแบร์ปีเลสและเทียรี่องรีในสมัยที่พวกเขาอยู่ทีมอาร์เซนอลด้วยกันการยิงฟรีคิกของทีมปืนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้โอกาสยิงฟรีคิกเป็นครั้งที่2ของเกมโดยแผนของปีเลสนั้นก็คือเขาจะพุ่งเข้าไปยิงลูกแต่จะสับขาหลอกเพื่อให้อองรีเป็นคนยิงแทนและเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดปีเลสได้ทำตามแผนที่ตนวางไว้แต่ในส่วนขององรีนั้นเหมือนจะออกตัวช้าไปซะหน่อยแถมยังวิ่งเลยลูกบอลไปอีกทำให้คนที่เข้ามารับช่วงต่อนั้นดันเป็นนักเตะจากทีมเรือใบไปซะอย่างนั้นอ้าวแบบนี้ก็ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะทีมชาติอิตาลีปะทะทีมชาติเยอรมนีปี2016การวิ่งเหยาะๆก่อนจะเข้าไปยิงลูกโทษนั้นนอกจากจะเป็นการเก็บแรงแล้วยังช่วยให้นักเตะสามารถใช้เวลาในการวิเคราะห์จุดที่จะต้องยิงเพื่อทำคะแนนแต่สำหรับการวิ่งเหยาะๆของซิโมเน่ซาซานักเตะชาวอิตาลีผู้นี้ได้ไม่ได้มีผลแค่นั้นนะสิเรื่องมันมีอยู่ว่าในศึกฟุตบอลยูโรปี2016รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อเกมยังต้องดำเนินต่อด้วยการยิงจุดโทษซาซาเป็นขุนพลคนที่2ของทีมมาโกโรนีที่จะต้องทำหน้าที่นี้พอกรรมการเป่านกหวีดปุ๊บเขาก็ได้วิ่งเหยาะๆไปที่ลูกบอลอย่างมั่นใจจากนั้นก็ซัดลูกบอลเข้าไปอย่างเต็มแรงผลปรากฏว่าลูกลอยออกไปนอกสนามค่ะท่านผู้ชมแต่ด้วยสเต็ปเท้าอันยียวนของซาซาเลยทำให้ชาวเน็ตนำวิดีโอในขณะนั้นมาตัดต่อจนกลายเป็นมีมของวงการลูกหนังไปในบัดดลเลย LA Galaxy ปะทะ Portland Timber ปี2019เมื่อพูดถึงยอดมหาเทพนักเตะชาวสวีเดนก็ต้องนึกถึงชายคนนี้เลยกับสลาตันอิบราฮิโมวิชที่ในปัจจุบันเขาได้เข้าไปเล่นในลีกของสหรัฐโดยสังกัดอยู่ในทีม LA Galaxyและในแมตช์การแข่งขันเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาซาลาตันได้มีโอกาสยิงฟรีคิกถึง2ครั้งจากการที่เจ้าตัวถูกทีมคู่แข่งสกัดจนต้องลงไปนอนกับพื้นโดยครั้งแรกเขาสามารถส่งลูกเข้าไปตรงตะข่ายอย่างง่ายได้และเมื่อมีครั้งที่2เกิดขึ้นจึงเป็นงานยากสำหรับผู้รักษาประตูเดอะทิมเบอร์แล้วเพราะซาลาตันยืนนิ่งจนไม่สามารถเดาใจได้เลยและเมื่อลูกบอลถูกยิงผู้รักษาประตูจึงลงไปรับลูกด้านล่างโดยหารู้ไม่ว่าลูกได้พุ่งไปด้านบนต่างหากจนทำให้ทีม LA Galaxy สามารถขึ้นนำไปด้วยคะแนน2ต่อ1ได้สำเร็จเรอัลมาดริดปะทะวาเลนเซีย FC ปี2015เอกลักษณ์ในการยิงจุดโทษของคริสเตียโนโรนัลโดนั่นก็คือการพุ่งเข้ามาเหมือนจะเตะไปฝั่งหนึ่งเพื่อให้ผู้รักษาประตูกระโดดบล็อกไปในทิศทางนั้นแต่พอส่งลูกไปจริงก็จะสับขาหลอกเตะไปอีกฝั่งแทนโดยกลเม็ดนี้ได้ถูกใช้เพื่อหลอกล่อเหล่านายทวารมาแล้วมากมายแต่เมื่อมีการใช้มุกนี้ซ้ำๆแน่นอนว่าจะต้องมีคนจับทางได้แน่นอนในสมัยที่นักเตะชาวโปรตุเกสผู้นี้ยังอยู่กับทีมราชันชุดขาวเขาก็ได้ใช้เทคนิคนี้ในการยิงฟรีคิกเหมือนทุกครั้งแต่เหมือนว่าผู้รักษาประตูจะทำการบ้านมาดีเลยทำให้เขาสามารถสกัดลูกได้สำเร็จแม้พี่โดของเราจะพยายามแก้เกมแต่ก็ไม่เป็นผลชุดลูกฟรีคิกไปอย่างน่าเสียดายโถขวัญเอ้ยขวัญมาอุตส่าห์ใช้เทคนิคนี้มาตั้งนานแอเทอร์ FC โคปะทะ FC อัลเบิร์กปี2015ซิ
ิ่งที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ถ้าน้องๆหนูๆอยากโตไปเป็นนักกีฬาที่ดีแล้วก็ไม่ควรทำตามเป็นอันขาดนะคะเมื่อทีมเคิลต้องเป็นฝ่ายยิงฟรีคิกแต่ก่อนที่การยิงจะเริ่มขึ้นนายทวารของทีมอัลเบิร์กอย่างมารินฮิตก็ได้แอบใช้ส้นรองเท้าของตัวเองหยีบพื้นหญ้าตรงจุดยิงฟรีคิกให้เป็นหลุมทุกคนสงสัยไม่เอ่ยว่าฮิตจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรงั้นเรามารับชมกันต่อเลยดีกว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องยิงจุดโทษแอนโทนีโมเดสก็ได้เข้าพุ่งไปเตะอย่างเต็มแรงแต่ดันสะดุดหลุมพรางจนล้มลงไปแถมฮิตยังสามารถเซฟลูกไว้ได้จนสร้างความดีใจให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างบ้าระห่ำหลังจบเกมฮิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับจุดที่หวังลูกบอลตรงๆแต่เขาก็ได้สำนึกต่อการโกงในครั้งนี้และเขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นอีกเป็นครั้งที่สองแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ